สวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับวันนี้นะครับอยู่กับร้านทรงเกษตรยนต์นะครับสาขาโคกสูงนะพาทุกท่านมาดูสกูปปี้สีใหม่นะครับเป็นตัวท็อปนะครับ2024แล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูราคาด้วยนะครับตารางการผ่อนนะครับราคาตอนนี้อยู่ 53,800 บาทนะครับถูกกว่าตัว 2,023 นะถ้าผมจำราคาไม่ผิดตัวนั้นน่าจะอยู่ 55,000อันนี้คร่าวๆนะครับมีทั้งหมด4สีนะครับให้ดูสีเรียกน้ำย่อยไปก่อนแล้วกันนะครับมีน้ำเงินขาวนะครับแดงเทานะครับขาวชมพูแล้วก็ดำขาวนะครับวันนี้อยู่กับตัวสีน้ำเงินขาวละเอียดนะครับรูปทรงดีไซน์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับน่าจะเปลี่ยนแค่สีนะครับไปเราไล่ดูจุดสีกันแล้วกันนะครับสีน้ำเงินนะครับมันจะออกไปทางเขาเรียกว่าฟ้าแล้วกันนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นสีประมาณนี้นะครับครอบเรือนไม้นะครับแล้วก็จะมีตรงกลางนะครับของฝาครอบเรือนไม้นะครับจะเป็นสีขาวออกเป็นครีมนะครับแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ Honda ด้านหน้าก็เป็นไฟ LED นะครับเป็นเดิมเลยนะครับไฟเลี้ยวเป็นหลอดมีไส้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับครอบด้านหน้าก็จะเป็นสีน้ำเงินสีเดียวกับตัวรถนะครับไล่ลงมาด้านล่างฝาครอบสองข้างก็เหมือนกันนะครับเป็นสีน้ำเงินบางคนหน้าสีน้ำเงินนะครับขนาดล้อเป็นขอบ12นะครับเป็นยางชุบเหล็กไม่มียางในนะขนาดยางหน้าเบอร์100/90นะครับขอบ12นะครับระบบเบรกเป็นตัวคอมไบเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะอีกทีนึงครับระบบคอมไบเบรกเป็นแบบไหนนะครับปั๊มเบรกสีดำนะครับเป็นของโตกิโกะนะครับโชกหน้าก็เป็นสีดำไปมาด้านหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับของยูบ็อกตัวนี้ก็เป็นสีขาวนะครับกองเก็บของนะครับเป็นช่องตัวนี้จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับเป็นช่องเสียบแบบ USB กุญแจก็เป็นระบบนะครับกุญแจแบบรีโมทอัจฉริยะนะครับไม่ต้องใช้กุญแจนะครับมาดูหน้าปัดเรือนไม้นะครับสวยๆเลยครับสวิตช์ข้างซ้ายจะเป็นสวิตช์ไฟสูงไว้ต่ำแต่ไฟเลี้ยวนะครับข้างขวาจะเป็นสวิตช์ไอดีลิงสต็อปกับสวิตช์สตาร์ทนะครับมาเดี๋ยวอธิบายเรื่องเบรกนิดนึงนะครับเวลาเราระบบคอมไบเบรกนะครับเวลาเรากำเบรกหลังนะครับเสียงแป๊กได้ยินไหมครับปั๊มเบรกหน้าทำงานด้วยนะครับจะกระจายแรงเบรกมาประมาณสัก 30% นะครับเวลาเรากำเบรกหลังนะครับแต่ถ้าเรากำเบรกหน้านะครับก็จะทำงานแค่เบรกหน้าเบรกเดียวแค่นั้นตรงนี้จะมีที่แขวนของแขวนกระเป๋าให้ด้วยนะครับแล้วด้านขวามือนะครับจะมีช่องเก็บของนะครับแล้วก็กล่องแบตเตอรี่นะครับจะอยู่จุดนี้นะครับเวลาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรลองไปดูคลิปเป่าผมได้นะครับผมมีวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้อยู่นะครับแล้วก็จะมีฝาครอบด้านหน้ากล่องยูบ็อกตัวนี้เป็นสีขาวนะครับด้านหลังก็จะเป็นสติกเกอร์ลายใหม่เขียนแบบนี้นะครับเป็นตัวหนังสือตัวเขียนนะครับแล้วก็12เราจะมีสกูปปี้ก็สกูปปี้ตรงนี้จะเป็นด้านหน้าจะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับด้านข้างจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนสีแดงก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แดงนะครับด้านข้างดับหลังเป็นสีดำนะครับไฟท้ายเป็นหลอดมีไส้นะครับไฟเลี้ยวก็หลอดมีไส้นะครับเบาะก็เป็นสีเดิมนะครับเป็นดำตัดออกขาวๆอะไรครับครับเป้เท่าไหร่มาเครื่องกล่องยูบ็อกนะครับวางหมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนะครับอัตราความเร็วน้ำมันอยู่58.8 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนี่เดี๋ยวจะว่าผมหมู 58.8 นะครับ
ันแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างนะก็จะมีไขควงกับบล็อกหัวเทียนนะครับแล้วก็สมุดรับประกันนะครับอยู่ใต้เบาะเครื่องยนต์รับประกัน3ปีนะหัวฉีดรับประกัน5ปีนะครับหรือ 50,000 โลนะครับสำหรับรถใหม่นะ Honda นะครับเครื่องยนต์ก็เป็น EFP นะก็หลายๆท่านคงจะรอนะพัดไม่แน่ใจนะครับว่ามีคนรอหรือเปล่านะครับ4วาล์วต้องเข้าแล้วแหละนะครับกันร้อนท่อก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับขนาดยางหลังเบอร์110/90นะครับขอบ12เป็นยางแบบไม่มียางในนะเครื่องยนต์ก็ยังใช้เป็นบล็อกเดิมนะครับบล็อกตัวเดียวกับ2023เดี๋ยวเดินดูอีกรอบนึงนะครับเผื่อท่านไหนสนใจนะครับร้านทรงก็สีจนสาขาโคกสูงนะสีนี้บอกเลยสวยมากสวยจริงๆนะครับสีแบบครับใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับมีอยู่2สีนะครับมีสีน้ำเงินกับสีแดงครับเดี๋ยวผมถ่ายสีแดงให้ดูนะครับมาดูราคานะครับมีทั้งหมด4สีมีน้ำเงินขาวแดงเทาขาวชมพูแล้วก็ดำขาวนะครับราคา 53,800 บาทวันรับรถใช้เงิน0บาทนะครับมี36งวดแล้วก็48งวดนะครับนี่นะครับดูวันรับรถเลยนะ0บาทนะครับหรือว่าวันรับรถใช้เงิน 5,500 นะครับส่งถูกสุดอยู่ 1,800 นะครับ39บาทถ้าวันรับรถใช้เงิน0บาทนะครับส่งถูกสุด 2,000 แต่อีก15บาทถ้าวันรับรถใช้เงิน0บาทนะครับนี่สนใจก็มาดูได้นะครับร้านทรงเกษตรยนต์ฝากเบอร์ด้วย0624174975นะครับโทรมาถามก่อนนะว่ารถยังอยู่ไหมนะครับเผื่อตอนที่เรามานะครับมีคนไปซื้อไปแล้วเนาะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานะครับลองถามดูครับเผื่อเขาจะได้หารถมาให้ครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ